นี่คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับเพื่อนๆแดงบ้างไม่แดงบ้างนี่เนาะเดี๋ยวเขย่าไปพลิกไปครับเดี๋ยวเขาจะเพิ่มความแดงมาให้เรานะครับไม่แดงนี่ก็สามารถใช้ได้นะครับมีจุลินทรีย์นะ เพื่อนๆเคยทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไหมครับเนาะเอาไข่ใส่ในน้ำเนี่ยนะครับแล้วก็ทำพิงจุลินทรีย์ต้นทางอย่างเงี้ยนะครับแดงๆอย่างเงี้ยก็ใส่ไปด้วยเนาะเขาก็จะเป็นก๊าซไข่เน่าแล้วก็จะเป็นปุ๋ยให้เราอย่างดีนะครับเนี่ยคือหนึ่งในจุลินทรีย์นะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับเพื่อนๆเคยเจอไหมที่มันไม่แดงเนี่ยอย่างเงี้ยเพื่อนๆทำอย่างนี้นะหยวนอันใหญ่แดงดีนะครับถ้าไม่แดงนะครับเพื่อนๆทำอย่างนี้เทอันที่ดินแดงๆเนี่ยฮะใส่ไปเลยเป็นปุ๊จุปุ๊จุโอเคสีดินแดงใส่ให้นะครับนี่นี่ครับมือเดียว2ขวดลำบากหน่อยนึงนี่ครับพริกหน่อยเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆแดงครับอันไหนที่ไม่แดงเพื่อนทำแบบผมทำนี่นะใส่ไปเลยไม่กลัวหมดครับเพราะว่าอะไรเป็นจุลินทรีย์ของเราครับนี่ครับพวกนี้ก็จะค่อยๆแดงมาครับนี่ฮะจะค่อยๆแดงค่อยๆเปลี่ยนสีแบบนี้นี่อันนี้ไม่แดงใช่ไหมเพื่อนเต็มแล้วไม่เป็นไรเอาที่ได้ครับสีก็จะเริ่มแดงขึ้นนะครับนี่ขาวๆอย่างนี้เทออกเลยเราจะเอาสีแดงใช่ไหมครับนี่ใส่สีแดงไปครับเดี๋ยวเราก็มาตามดูกันเนาะว่าจะแดงหมดไหมนะครับเพื่อนๆถามถ้ายังไม่แดงล่ะจะใส่ไปอย่างนี้ล่ะครับจริงๆสีขาวๆนี่เขาก็สามารถเป็นปุ๋ยได้แล้วนะครับก็ใส่ไปเรื่อยๆอย่างนี้ล่ะครับตอนแรกพวกนี้ก็ไม่แดงนะครับพอได้เติมจุลินทรีย์ไปเขาค่อยๆแดงขึ้นมาเรื่อยๆนะเพื่อนๆใช้เวลาหมักนานเท่าไหร่ถึงแดงนะครับบางครั้งเพียงไม่ได้จับเวลาหรอกครับตากแดดไปเรื่อยๆนี่ครับเพื่อนๆจะเห็นว่าไม่มีสีขาวแล้วนะสีแดงใกล้กันหมดนะครับทีนี้เราก็เอาจุลินทรีย์สีแดงพวกนี้นะครับไปใช้ด้วยเลยไปมีการแต่งจุลินทรีย์ป่ะ